สวัสดีค่ะสวัสดีครับ For พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร Education is a means to change a student's life for the better. He compared knowledge to a king's heritage accessible to the common man and lasting a lifetime. Yes. Plato answered a challenge to the value of education in this way. If you ask what is the good of education, the answer is easy, that education makes good men and that good men acts nobly. When Kunyai Maharatana Ubasika Jan Konok Yung built the Tomakaya Temple, she wanted it to be a sanctuary of virtue to train men to be good men and monks to be good monks. The place needs to be tranquil, clean, tidy, restrained, and in keeping with the Buddha's identity. It was Yale University President Noah Porter who said, the most efficient of all influences in classrooms are those that proceed from the character of its instructors. At the Tamakaya Temple, you will easily find manifestation of this. Kunyai was an exemplary person who trained herself well in the Buddha's footsteps until her teacher, Pratmongkon Thepuni, praised her as being second to none. Kunyai's approach to training meditation students was to start by training someone who could be an example to the rest. Among her male students, the person who was the most exemplary was the young student named Chayabun, currently known as Longpo Thammachayo, the abbot of the Tamakaya Temple. In the next session of Meditation for Peace, we invite you to meditate together with him while listening to his instructions on the Dhammakaya meditation or the Middle Way meditation. Simply keep your eyes half closed and focus all your attention at the center of your body. See you after this. หลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะให้ผ่อนคลายลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะจ๊ะปรับท่าทางเราให้ถูกส่วนให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้านะจ๊ะให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกนะจ๊ะผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม
ให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดนะจ๊ะก็จะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตายวันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตอนนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยเท่านั้นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็เราก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นน่ะต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายการให้โอกาสกับตัวเราเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาจากครั้งละ1นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไป2นาที3นาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าขับไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลุมหลวมเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลุมหลวมกันนะประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งเราเก็บเอาไปฝันหนึ่งอันตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปเพราะฉะนั้นพอเรามานั่งเพราะเริ่มจะมีอารมณ์อยากจะนั่งอีกตอนนี้เราก็จะอยากได้ประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยได้แต่ความอยากตอนนี้มันจะรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นความลุ้นเร่งเพ่งและกระจ้องซึ่งพอความรู้สึกนี้เกิดขึ้นลมมันก็หยาบลมในตัวกายก็หยาบใจก็หยาบพอใจหยาบมันก็ไปสู่ที่ละเอียดไม่ได้ดวงธรรมใสๆนั้นเป็นของละเอียด
เมื่อเครื่องทรงกับเครื่องรับเนี่ยมันมีความละเอียดไม่เท่ากันอายตนะมันไม่ตรงกันมันก็ไปถึงไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ชะล่าใจจะได้รับถ้าเคยได้แล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ทำต่อมันเหมือนเป็นการลงทันกับตัวเราเองเนี่ยโดยความทุกข์ทรมานว่าสิ่งที่เราเคยได้และเข้าถึงแล้วทำไมเราไม่ได้อีกทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ที่เดิมและพร้อมที่จะให้เราเห็นได้ตลอดเวลาในเพราะความประมาทและชราใจสำหรับผู้ที่เคยเข้าถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วก็ต้องหวงแหนเอาไว้รักษาเอาไว้จากการทำใจหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆทั้งหลับตาลืมตาในทุกอริยบทและทุกกิจกรรมไม่ว่าจะครองเรือนออกกำลังกายทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตรึกไปในสุดมันก็จะติดเป็นอัตโนมัติเมื่อติดเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะไปหกเขมรตีลังกาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่จะหลับตาลืมตาจะพูดจะคุยจะติดต่อธุรกิจการงานมันก็ยังเห็นอยู่ภายในซึ่งมันจะแบ่งออกมาภายนอกครึ่งหนึ่งและอยู่ภายในครึ่งหนึ่งเองเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับว่าดวงธรรมใสๆที่เราเข้าถึงนั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราเหมือนดวงตาจมูกใบหูก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็เราก็ฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆที่กลางดวงนั้นฝึกไปทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆพอคุ้นเคยนะเข้านะเข้าเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงแล้วก็ดูดเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยขึ้นว่าใจเราดิ่งเข้าไปสู่ภายในและขยายไปทุกทิศทุกทางเราจะเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในที่ใสๆกายของตัวเราเองเนี่ยส่องกระจกก็เห็นแต่นั่นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเวลาหลับแล้วฝันเห็นนั่นแหละใช่แต่ตื่นมาแล้วอยู่ตรงไหนก็เราไม่รู้แต่ถ้าหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงได้ถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นชีวิตภายในกายละเอียดกายละเอียดมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยมันจะมีภพภูมิของเขาภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดและในการกายมนุษย์ก็มีกายทิพย์ซึ่งก็เป็นภพภูมิของกายทิพย์ที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มีกายอย่างนี้กายทิพย์พรหมอรูปพรหมอะไรต่างๆเหล่านั้นก็จะมีภพมีภูมิอยู่กระทั่งก้าวถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นหลักตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยใจถึงจะหยุดถึงจะนิ่งได้ดังนั้นในช่วงนี้นะจ๊ะเราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆเป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นใสของกระจกของน้ำหรือของเพชร
หรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูนะจ๊ะอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งในสมบูรณ์หยุดกันนิ่งน่าจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไม่ภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครเอานะจ๊ะสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเอาเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาสบายเอาฝึกกันไปนะจ๊ะWhen you sit in the half lotus position, sitting upright with your mind at a standstill at the center of your body, which the most venerable Pratmongkon Thepmunyi calls the seventh base of the mind, your mind will begin its journey to purity. Such purity accumulates for as long as the mind stops thinking. No amount of wishing can make pureness of body, speech and mind.Purity happens only when the mind comes to a standstill at the seventh base. This is the teaching of our great master. Today, there is a growing awareness in the academic circles that higher education has abandoned its first duty to form the moral character and to instill ethical values at the Dhammakaya temple. We endow Buddhist virtuesTo every visitor. Our main concern is to help people transform to a better life through the practice of generosity, moral discipline, and mindfulness. One can see in the 10 basic rules set forth by our Kunyai in the motto, The wise loves to learn and practice rules of discipline. Next, we will listen to the meditation experiences of the Midway Retreat participants.Welcome to the Midway Meditation Retreat Program. My name is Chantipa Livingston. I'll be with you through the program today. The objective of this session is to introduce our audience to the Midway Meditation Program and some of the people who had participated at the Meditation Center in Lui Province. We have the opportunity during our program to interview and some of the peopleWho have enjoyed spending some time at the meditation center in northeastern Thailand. Today we have Mr. Ryan Taylor from Scotland. He'd like to share with you his experience during his meditation retreat. Sawadika. Sawadika. Could you please introduce yourself and tell us a bit about your background? My name is Ryan Taylor. I'm from Glasgow in Scotland. Recently graduated from university. I studied journalism, and I write for a newspaper, and I also work in a supermarket, so I have many jobs. And now I am travelling in Asia and South America. I want to see the world and experience new things, and well, this is one of them, one of the many stops in the way. So.And how do you like it? How do you like this stop? Very good. Very unexpected, but nothing but positives. It's been a very good week in my life, and I've thoroughly enjoyed myself. Yes. You said you're a journalist, you write papers. What are the subjects you're writing about?
Well, since I've been a small child, my favourite sport has been soccer. So I write about soccer matches, and I'll write about the match and then talk to the players mm-hmm. and managers afterwards to get their opinions on the game. And that's me, I'll write about it. So I really enjoy just to sit and watch a game of football, and I get paid for it. So what could be better? So. And you normally write a sport, and now you have a new subject to write about. Yes, meditation. It's something that, to be honest, I never thought about before in my uh-huh. life. And the path that brought me here, it's something that I find I cannot understand. Maybe I will never understand, but I will say that I'm very glad to be here, that whatever chance fate has brought me here. Uh-huh. So. But now you get to understand better about meditation right now. How many days already? This is the fifth day. So the fifth day of of my meditation experience. Before, I knew nothing about meditation. Uh-huh. I knew that it existed, but I didn't know the power of it, how important it was to so many people. Uh-huh. So yes, it's been very inspiring. Uh-huh. So. Well, I think the subject or the things you write is better if you write from your own experience, right? Yes, yes. The way I found out about this was a Buddhist woman. We were on a bus from Bangkok to Ayutthaya. Uh-huh. A Buddhist woman gave me a leaflet with the meditation Thai. Uh-huh. And as the bus was progressing towards Ayutthaya, I was thinking, this sounds really interesting. Makes a change from going to other like cities and towns and looking at beautiful buildings, mm-hmm. but this was something totally different. I would maybe learn a bit more by coming to a place like this about myself instead of about the history of a place. And I think that it's been more worthwhile coming here, and I've learned far more about myself and about other people being here, and it's been very important to me. So. Yes, I've thoroughly enjoyed myself. And that's the reason you joined the meditation program? Yes. But you never practiced meditation before? No. When this woman gave me the leaflet, this was 10 days ago. So it's not long. So it's been very fast. Uh-huh. No previous experience. When good things come, then use control is very fast, huh? Yes. Uh-huh. Maybe that is... it's not always good for me, because where I come from in Scotland, everything maybe has to be very fast. So if you get something, you have to progress with it very quickly. My mother says patience is a virtue. I do not have that virtue. I like things to be immediate. So for me personally, my meditation experience maybe has not been the best, because I will go in and I will sit down and I will think, stop thinking. But then I will keep saying to myself, stop thinking. It's not working for me, and I get very frustrated with myself. But listening to the monks, I know that they are right, and that if I have patience, sooner or later it will come, and I will be able to get much better results from meditation. Mm-hmm. And what you said is like you didn't have much of a patience before, but mm-hmm. after practicing meditation for a few days, and what do you think? You have more patience? Already, it's very slowly but surely it is coming. I'm not as frustrated as I was before, so each day if I make just a little progress, well, that's good. It's not going to be that in the next meditation session that I will be at total peace. It will be maybe a little bit more of an achievement, that I will be a little bit more relaxed, and then the next meditation session a little bit more. So just if I am a bit more patient, I am sure that I will achieve my goal. Mm-hmm. And to listen to you was very interesting, and I would like to know that how do they treat, what do they teach you here? Mainly just that I can't expect things to be immediate. I can't expect to achieve things in the first session, and that I must be patient.
And besides the meditation, I also must say that my religion is not Buddhism, and I did not know much before about Buddhism. All that I knew was that it was a very peaceful religion, but we have been taught a lot about the practices of the religion, and I have to say that it's very admirable to watch, especially the monks, the dedication that they have, the way they go about their daily life. It's very inspiring, and if I can just maybe gain a little from them, I would be very happy. Mm-hmm. That's what. What techniques you use for your meditation here? I just try to calm my mind and to say, like, one word, maybe like peace, or to think of something in my mind that I like very much and that calms me, like an image. So monks say maybe a crystal ball, the sun or the moon. I think of a soccer ball. So and then that puts a smile on my face and maybe I get a bit more calm. And you just keep like peace in your mind. Yeah, and then a deep breath. When you think about your soccer ball and peace, and peace. That is when I'm most happy. So that's what I do. And how do you feel after you do that? How do you feel the peace? Well, the peace may come for a second, but then I think, whoa, I'm at peace. And then I think, oh no, it's a thought. So, and then I get annoyed at myself, saying like, I'm very silly. So, and then that will be me. I will ruin my own meditation session. So that's what I need to stop. So if I could, when I gain that bit of peace, I immediately lose it, and that's very annoying. What you say, like when you feel your inner peace, and you say you're just curious to know about that. That's why you lose. I lose all thought. And that everything around me, it doesn't exist. It's almost like tunnel vision. I have no thought, and it feels very good. But maybe to be able to experience that for just maybe a few seconds longer would be. That would be great. But you don't need to be a regret now because you know what to do now. Yes. You can start over again. It's food for thought. I know what to do now. So when I leave, hopefully in my own home, I can continue practicing. I know what to do now. I know what the instructions are. The words of the monks, wise words, will stay with me forever. So yes, I have learned very much. Being here. You may have come to the Dhammakaya temple before, but never realized what the temple rules are because most people are already familiar with the temple culture. Yes, you may hear people call this culture the culture of Khun Yai. Now, let's see what this is all about. Right. Number one is no smoking and prohibition of addictive substances on the premises. Number two, no bringing merchandises onto the premises for the purposes of trading. Yes. Let me make it clearer for our viewer. What happens when you do business? All you can think of is profit and loss. It will be difficult to empty your mind when meditation time comes. I will now go on with the rest of the do-nots. No promotions or leafletting of any sort, no reading newspapers or other publications which disturb the peace of mind, no radios or playing of musical devices, no propaganda or electioneering. Only true and useful words should be spoken. No dancing, musical performances, lotteries, or games of any sort, no unauthorized release of animals on the temple grounds, no flirting, petting. Dress must be polite and modest, no exaggerated gestures of hands or feet or lying about the temple grounds. Thank you. We hope this doesn't make you feel discouraged to come to our temple. If people, especially the young, are encouraged to be aware of their own behavior and moral conduct, they instinctively become more mindful of the way they go about their daily life. And
the effect that their actions have not only on their own life, but also on the life of those around them. Wat Pratamakaya gained a reputation for its good discipline among other monasteries in Thailand because of the strict practice of the Buddhist culture that Kunyai set out from the inception of the temple and its rules. The purposes of these rules are to keep the body, speech, and mind pure. People who adopt Kunyai's culture will soon see change in their personality and outlook, not to mention the success in their life. And if you cannot come to the temple to learn, you can also tune in to the DMC channel, which broadcasts Buddhist education 24 hours. Our Meditation for Peace program is one of the programs that is shown in English. Those who tune into Longpo's Dhamma program in a state of suffering, full of anger and entrapped in bad ways, are amazed to find the wisdom that he offers transform their lives. Pina is talking about the program called In a Dream Kindergarten, which broadcasts every day except for Sunday at 7:30 p.m. to 10 p.m. Thailand time. For now, Venerable Sander Kematamo will bring a Dhamma discourse to you on the topic of merit, how it affects our lives. Does that mean that all the good things that we do, we should do that for ourselves? Because when we say, like, when we talk like this, when we conclude like this, it's like we do good for ourselves. And we do good in order to develop, to gain this positive energy within. Actually, it's not. But to understand how merit has both positive effects for ourselves and for others, in the long run, we have to study more about merit and what it can do. There are different aspects of merit. One important sutta that explains that has a statement that merit brings happiness and fulfillment in many ways. And it says that streams of merit are streams of the wholesome. Streams of merit are nutriments of happiness. Streams of merit are heavenly, ripening happiness, are conducive to heaven, and lead to whatever is wished for. Lead to whatever is wished for that is loved and agreeable to one's welfare and happiness. Oh, that sounds good, huh? Therefore, merit is a very important aspect, very important thing to know about. It is the very core of our success and happiness. It lies at the very core of our success and happiness. If we know about merit, we will understand how to find success and happiness in our lives. It is said that streams of merit are the streams of the wholesome. Wholesome. But that is meant that whenever we do a good deed, we have a good intention for that. Not like doing a good deed just to be famous or just to get a good reputation. But like when we do a good deed that is really beneficial for ourselves and others, we have a good intention. Then our mind at that time is motivated by pure intentions. And it's like we feed everything that is good within us, and that grows stronger. And everything that is negative within us, that is destructive, like greed, hatred, and delusion within, it grows less stronger. This is the meaning of wholesome and unwholesome. So merit is the streams of merit are the streams of the wholesome. They're also called the nutriments of happiness, because whenever we do something good and merit arises in the mind, it purifies the mind and we gain happiness. Some people, they don't really know what merit is actually like. They just know it makes them happy.
So that is another aspect. Then there's the streams of merit are heavenly. Are heavenly and they ripen in happiness. The streams of merit are conducive to heaven. And the streams of merit lead to whatever is wished for, that is loved and agreeable to one's welfare and happiness. These two last two meanings are quite important, that part on heaven and that part on what is wished for. So I'll talk more about that. So, but before I continue, I'd like to tell you a small story to conclude about what I just said. It is about a man called Sumana, who lived in the time of the Buddha, 2,500 years ago in ancient India. His name was Sumana, and he was a gardener. His duty was to provide or to prepare flowers for the king. And the king at that time was a king called King Bimbisara. And when he was doing like this, he had to prepare several sets, about 7 or 8 sets of flowers every day. So he would prepare these flowers for the king. And every day the king would send people to get these flowers, to collect them and to decorate the castle with it. But one day the Buddha was entering the city, and Sumana saw the Buddha and he felt very inspired. And as he was holding these flowers, these bunches of flowers in his hand, he thought, and this is a very important thought, you can observe how someone with great wisdom thinks. He thought to himself, this is a great man, this Buddha. He has an example of someone of great knowledge and conduct. He thought to himself, to honor someone like him is a very important thing. It's an adornment for the mind, as we just mentioned. It's a, what we might call the noble treasure of the mind. It's a good quality of character. It's a good, leads to good character, leads to the pure mind. So he then thought, why don't I just use these flowers to honor the Buddha? It might be that the king will punish me for not giving flowers to him. But that he didn't care about. He thought to himself, even if I get any reward or any punishment from any king, it will not give me the great, it will not give me the same benefits as providing a gift for the Buddha. So he just thought about that benefit in the long run. Instead of looking at the superficial things, he looked very deeply inside and thought to himself, what is the reason that people act? What is the real benefit that we can gain from our actions? And then he thought to himself that, well, these flowers can lead me either to just a temporary benefit of providing a benefit to a king, and I get my salary, but they can also lead me to great benefits of developing true generosity and connecting with the great character of the Buddha, connecting with his qualities of mind by providing a gift to him. So he gave the flowers to the Buddha. And his wife heard about that later on. He was very happy, very cheerful. He was so joyful that he almost, it is even said that he could float, so joyful was he. He could float into the air, very happy and joyful because of the deed that he had done and the connection that he made with the Buddha and able to provide a benefit to the Buddha. This is something that was on his mind. But his wife didn't understand. He said, what have you done now? She was afraid that the king might be angry. So then she hurried and went to the king herself, and she said, I have nothing to do with this man anymore. Don't know what got into him, just to save her own face, to save herself.
But the king, he understood. He asked Sumana, he asked him, why have you done this? Why did you give the flowers to the Buddha instead of giving them to me? And he said, he explained the reason, that he wanted to gain something that is lasting for his life. And as we will study later on, it is also something that can provide benefit for the next life. So he thought about his actions in the long run. And then the Buddha, he would like to provide this benefit to the Buddha. And then the king very much agreed with the wisdom of this Sumana, that whenever we do something in our lives, we should also look at the, what it really provides benefit to our mind and character in terms of what we call noble treasure or the merit that occurs within whenever we do something good. So he even gave great rewards to Sumana, the gardener, for his wisdom. So instead of being punished, Sumana gained great rewards that the king gave to him, like wealth and treasure that was given to him. From this example, we can see that someone who is studying and learning and practicing deeds of merit and studying about merit, he will think in a different way from how most people think. Human beings are at the center of concern for sustainable development. Social development can only take place as a consequence of inner development. The Buddha's life can only be established when man is ready to accept responsibility for himself and others, but not because of reward or punishment. Longpao Tamashiyo actually tells us to be good to ourselves first. The Buddha said, let one first establish oneself in what is proper, and then instruct others, such as a wise man will not be blamed by others. The best way to establish oneself in virtue is to cultivate one's mind in meditation in order to have the right view and right understanding about life. And that is true education, which Dhammakaya provides. So let's start by watching some examples of their social activities in the next episode. มหากาลทานเชกเช่นบุญทอดกฐินที่ในหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนั้นนำความปลื้มปิติมาสู่ทุกดวงใจเสมอมาไม่ว่าจะนึกย้อนไปปีใดบุญใดจะมากหรือน้อยหากได้ทุ่มเททำอย่างสุดความสามารถความสุขความอัศจรรย์ย่อมบังเกิดแก่บุคคลท่านนั้นเสมอมาโดยเฉพาะกฐินบรมจักรพรรดิในปีนี้ที่ลูกหลานคุณยายอาจารย์จากทุกสารทิศทั่วโลกต่างได้ประจักษ์ถึงอนุภาพบุญอันไม่มีประมาณในวันแห่งมหาปิติเช่นวันนี้เราจึงได้พร้อมใจกันมาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านด้วยการมาร่วมทอดกฐินบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์บุคคลผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2553พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายความเบิกบานใจในวันแห่งมหาปิติเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าเมื่อเราได้เข้าร่วมพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุณสภาธรรมกายสากลบริเวณพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายที่แห่งนี้ต
ทำให้พวกเรารู้สึกเสมือนว่าได้ใกล้ชิดท่านยิ่งเมื่อได้ใส่บาตรแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาการตลอด3เดือนด้วยแล้วยิ่งนำความสุขสดชื่นเบิกบานมาสู่ผู้รักในบุญทุกคนอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้จากวันนั้นคุณยายจันทร์ท่านสืบทอดเจตนาสร้างอารามสร้างคนดีช่วงสายในขณะที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยได้นำนั่งสมาธิเราทุกคนต่างตั้งใจกลั่นกายวาจาใจให้พรั่งพร้อมเพื่อเตรียมไว้เป็นภาชนะสำหรับรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัปปะริวารานิสัปปะริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุสภาธรรมกายสากลณช่วงเวลานี้เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเสียงปรบมือและเสียงกล่าวชื่นชมอนุโมทนาต่อเหล่ามหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านผู้เป็นดังแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นต้นแบบยอดนักสร้างบารมีที่โลกรอคอยในขบวนอัญเชิญผ้ากฐินบรมจักรพรรดิที่นำความปลื้มปิติอันไม่มีประมาณให้บังเกิดท่วมท้นในดวงใจของผู้อัญเชิญในขบวนพิธีและผู้มีจิตอนุโมทนาในสภาธรรมกายสากลทุกคนด้วยต่างรู้ดีว่าบุญอัศจรรย์ที่ได้ทุ่มทำในคราวนี้ไม่เพียงได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ของเราเท่านั้นหากกำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้ในโลกใบนี้ด้วยอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์
คือศูนย์กลางการเผยแผ่วิชาธรรมกายศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอนาคตสุขใจเหลือเกินสองมืออันเชิญด้วยใจสกาแม้ทางที่ไปทอดไกลแสนยาวที่ต่อทางเดินจนถึงปลายทางจันทร์เช้าสวรรค์อันเชิญว่าไกลฉันนำวันใดช่วงเวลาแห่งมหาปิติที่ลูกหลานคุณยายตั้งตารอคอยก็ได้ดำเนินมาถึงเมื่อยอดกัลยาณมิตรคุณอาพวงและคุณอาเรนูโชคอนันตกูล
ได้นำเราทุกคนกล่าวคำถวายผ้ากฐินอิมังมะยังพันเตอิมังมะยังพันเตสะปะริวารังสะปะริวารังกะทินะจีวระทุตสังกะทินะจีวระทุตสังสังคสะสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วครั้นรับแล้วจงกรานกฐินจงกรานกฐินด้วยภาพผืนนี้ด้วยภาพผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาวันทอดกฐินบรมจักรพรรดิได้น้อมนำทุกดวงใจของลูกหลานยายให้บังเกิดทั้งความสุขความอิ่มเอมความปลาปลื้มและความชื่นบานในดวงใจจนหลายท่านแทบกลั้นน้ำตาแห่งความปิติไว้ไม่อยู่เพื่อคุณยายอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักของลูกหลานเราทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะปิดกองกฐินทั้งทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรอย่างสุดความสามารถสิ่งสุดท้ายอาจไม่ใช่มูลค่าของทรัพย์ที่ทุ่มทำไปหากการเอาชนะใจตัวเองได้ต่างหากที่ทำให้ทุกท่านเอ่ยคำว่าชิตังเมได้อย่างเต็มภาคภูมิWith the training courses available, the Dhammakaya Foundation made a promise to give every society better citizens. Among them, the Visa Project, the program for children of peace, has considerable involvement in other sectors of society. Yes, this project created by Longpo Thammachayo is designed to give children a better future. It is scheduled for December 11th. It is expected to have 1 million student participants.We hope your child can join. And we will give you more details on the project the next time we meet. Mm-hmm. But our time is up for today. Pina and I would like to say goodbye and thank you for tuning in to the DMC channel to watch our show. We will see you again on the next Sunday on Meditation for Peace. Thank you for watching. Goodbye. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ